นายกรัฐมนตรีถกประธานาธิบดีฝรั่งเศสชมไทยจัดเอเปกยืนยันหนุนเศรษฐกิจสอดคล้อง EU ฟื้นเจราจา FTA ค่ะพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมหาหรือทวิภาคีกับนายเอมานูเอลมักครง ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสในโอกาสเดินทางเข้าร่วมการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกในฐานะแขกพิเศษของเจ้าภาพโดยยินดีที่ได้พบหารือกับประธานาธิบดีฝรั่งเศสอีกครั้งและเชื่อมั่นว่าการเยือนครั้งนี้จะช่วยขับเคลื่อนความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างกันให้แน่นแฟ้นและเกิดผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรมและในโอกาสการเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปก2022ไทยขอรับการสนับสนุนจากฝรั่งเศสในฐานะสมาชิก G7 และ G20 ในการขับเคลื่อนวาระสำคัญของไทยด้านประธานาธิบดีฝรั่งเศสขอบคุณนายกรัฐมนตรีที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีค่ะพร้อมท้งชื่นชมความร่วมมือระหว่างไทยกับฝรั่งเศสที่มีความคืบหน้าในหลายๆด้านแม้ในช่วงสถานการณ์โควิด1 i โอกาสนี้ประธานาธิบดีฝรั่งเศสชื่นชมนายกรัฐมนตรีและประเทศไทยในโอกาสการเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปก2 0 2 2โดยประเด็นความร่วมมือของเอเปกในแง่าการค้าและการลงทุนการรักษาสันติภาพและสิ่งแวดล้อมเป็นประเด็นที่สอดคล้องกับสิ่งที่ฝรั่งเศสต้องการผลักดัน ยืนยันสนับสนุนประเด็นที่ไทยต้องการผลักดันค่ะด้านเศรษฐกิจนะคะทั้งสองฝ่ายยินดีกับความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจที่เข้มแข็งและเห็นพ้องกันว่าทั้งสองฝ่ายยังมีศักยภาพที่จะขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างกันได้อีกมากโดยรัฐบาลไทยได้ปรับนโยบายที่เน้นการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนผ่านโมเดลเศรษฐกิจ BCG ซึ่งสอดคล้องกับแผนปฏิรูปสีเขียวของ EU จึงเป็นโอกาสที่ดีที่ทั้งสองฝ่ายจะสนับสนุนการส่งออกสินค้าสิ่งแวดล้อมและการลงทุนในธุรกิจสีเขียวไทย ร่วมกับสมาชิกเขตเศรษฐกิจเอเอ็กลดอัตราภาษีนําเข้าทั่วไปสําหรับรายการสินค้าสิ่งแวดล้อมจานวน54รายการนายกรัฐมนตรีจึงเชิญชวนให้ฝรั่งเศสใช้ประโยชน์จากนโยบายดังกล่าวด้านประธานาธิบดีฝรั่งเศสพร้อมมีความร่วมมือกับไทยในด้านการผลิตและพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์อิเล็กทรอนิกส์และเกษตรกรรมพร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการพัฒนา EEC ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีขอให้ฝรั่งเศสสนับสนุนการหรือฟื้นการเจรจา FTA ไทย EU ด้วยเช่นกันซึ่งประธานาธิบดีฝรั่งเศสพร้อม สนับสนุนนโยบายระหว่างไทยกับ EU และพร้อมผลักดันการรื้อฟื้นการเจราจา FTA ไทย EU อย่างแข็งขันค่ะภายหลังเสร็จสิ้นการหาหรือนายกรัฐมนตรีเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันณะห้องสีม่วงตึกไทยคู่ฟ้าธรรมเนียบรัฐบาลชุนลมุนมอ็บอโศกถแถลงต้านเอเปกศาต์สีตำรวจมีปะทะยุติไปศูนย์สิริกิตแล้ว กลุ่มมวลชนภายใต้ชื่อ What Happened in Thailand ได้นัดหมายรวมตัวกันบริเวณแยกอโศกมนตรีเพื่อเดินเท้าไปยังศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตเพื่อยื่นหนังสือถึงผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปก2022โดยช่วงเริ่มต้นมวลชนมีการรวมตัวกันบริเวณใต้สถานีรถไฟฟ้า BTS อโศกเพื่อตั้งขบวนและเตรียมป้ายผ้า,ป,าป้ายข้อความต่างๆมีมัสคอดไดโนเสาร์3ตัวรวมถึงเครื่องขยายเสียงและส่งตัวแทนเข้าไปเจราจากับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าจะขอให้มีการเปิดทางเพื่อเดินเท้าไปยังศูนย์ประชุมแห่งชาติส แต่ก็มีมวลชนบางส่วนเกิดการกระทบกระทั่งกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจบริเวณทางลงสะพานรถไฟฟ้า MRT ทางออกที่3ซึ่งเป็นทางเชื่อมต่อไปยัง BTS อโศกมีการผลักและดันรวมถึงยึดป้ายของมวลชนไปบางส่วนจากนั้นมวลชนได้ตั้งขบวนบริเวณแยกอโศกมนตรีก่อนจะเดินลงบนถนนทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจอคออฟอ ต้องเสริมกําลังมาขวางทางกลุ่มผู้ชุมนุมไม่ให้เคลื่อนไปยังศูนย์ประชุมแห่งชาติเซริกิตซึ่งระหว่างการเผชิญหน้ากันผู้ชุมนุมได้ส่งตัวแทนเข้าเจรจากับเจ้าหน้าที่ว่าจะขอส่งตัวแทน5คนไปยื่นหนังสือที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเิริกิต โดยจะไม่เคลื่อนขบวนไปทั้งหมดแต่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ยอมและขอให้มีการยื่นหนังสือกับตัวแทนสำนักนายกรัฐมนตรีที่บริเวณแยกอโศกมนตรีแทนเวลาผ่านไปนานกว่าสองชั่วโมงยังหาข้อยุติที่ลงตัวกันไม่ได้แกนนำผู้ชุมนุมจึงทำการฉีกหนังสือที่จะเตรียมไปยื่นให้กับผู้นำเคเศรษฐกิจก่อนที่จะประกาศสลายการชุมนุมและนำเครื่องขยายเสียงขึ้นมาบนฟุตบาทก่อนจะออกไปจากพื้นที่แต่ก็ยังมีมวลชนบางส่วนที่ยังอารมณ์ค้างไม่พอใจการทำงานของตำรวจต่างตะโกนด่าทอ ผลักดันโล่ตำรวจรวมถึงใช้สเปรย์ฉีดพ่นที่โล่ของตำรวจและมีการสรัตว์น้ำขวดน้ำใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยทางด้านรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ของกองบัญชาการตำรวจนครบาลได้มาจอดบริเวณกลางแยกอโศกมนตรีเพื่อประชาสัมพันธ์ขอให้มวลชนออกไปจากพื้นที่เนื่องจากกีดขวางเส้นทางการจราจรและการสัญจรของประชาชนบริเวณแยกอโศกมนตรีซึ่งการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายอย่างไรก็ตามการชุมนุมของมวลชนในวันนี้มีนักเคลื่อนไหวทางการเมืองอย่างนายเอกชัยหงกังวาน วรวันแช่อัางหรือป้าเป,ป้ามาร่วมกิจกรรมด้วยอนุทินยืนยันไม่เคยชวนสาธิตย้ายพักชี้หากพรบกัญชาไม่ผ่านสภาพร้อมหาเสียงใหม่จากกรณีที่เมื่อช่องชวงเช้าที่ผ่านมานะคะนายสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณาสุขและรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ได้ให้สัมภาษณ์และมีผู้สื่อข่าวตั้งข้อสงสัยว่าหัวหน้าพักภูมิใจไทยได้เคยชวนให้ย้ายพักหรือไม่ล่าสุดนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขในฐานะหัว หน้าพักภูมิใจไทยเปิดเผยค่าว่าไม่เคยคิดจีบไม่กล้าจีบท่านเป็นรองหัวหน้าพักท่านมีอนาคตที่ไกลในพักประชาธิปัตย์อยู่แล้วเราจะไปดึงท่านมาทําไมเพราะที่พักภูมิใจไทยก็มีบุคลากรที่มีความสามารถเยอะอยู่คงไม่มีที่ที่เหมาะสมสําหรับท่านเรื่องนี้ไม่มีมูลเลยผู้สื่อข่าวมโนหรือเปล่าเห็นทํางานด้วยกันดีก็ทึกทักพร้อมกันนี้นายอนุทินกล่าวถึงการประกาศของกระทรวงสาธารณาสุขให้กัญชาเป็นสมุนไพรควบคุมในส่วนของช่อดอกกัญชาค่ะว่าเป็นประกาศของ กระทรวงสาธารณาสุขที่มีการลงนามตามมาติของคณะกรรมการส่งเสริมและควบคุมพืชสมุนไพรซึ่งตามกฎหมายแล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขจะต้องเป็นผู้ลงนามยืนยันว่าตัวเองทำตามหน้าที่และเมื่อลงนามแล้วจะต้องสร้างความชัดเจนว่าเราจะควบคุมการใช้กัญชายอย่างไร เพื่อให้ลดความวิตกกังวลของสังคมซึ่งตามขั้นตอนแล้วเมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขลงนามในประกาศจะต้องส่งมายังสำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเพื่อประกาศลงราชกิจจานุเบกษาและตนยืนยันว่าทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายค่ะส่วนที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีการสอบถามเกี่ยวกับความชัดเจนนายอนุทินกล่าวว่าอาจเป็นความเข้าใจผิดเนื่องจากการประกาศกระทรวงต่างๆเป็นอำนาจของรัฐมนตรีแต่ละกระทรวง ไม่จําเป็นต้องเข้ามาขอความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพร้อมย้านะคะว่าเรื่องนี้เป็นการใช้พรบรมาควบคุมตามที่สังคมเป็นห่วงการเข้าถึงของเยาวชนก่อนที่จะย้าว่าประกาศดังกล่าวจะทําให้เยาวชนไม่สามารถเข้าถึงอย่างแน่นอนการออกประกาศดังกล่าวค่อนข้างมีความละเอียดแต่จะให้ดีที่สุดก็คือต้องออกเป็นกฎหมายค่ะส่วนหลังการประชุมเอกแล้วเสร็จจะสามารถนําพรบรกันชงกัญชาขึ้นมาพิจารณาในสภาได้หรือไม่นายอนุทินย้ํานะคะว่ากฎหมายอยู่ในสภายอยู่แล้วค่ะจะบอกว่าพภูมิ ใจไทยไม่รอบครอบหรือว่ากระทรวงสาธารณาสุขไม่รอบคอบนั้นไม่ใช่เรามีระยะเวลาหากอยู่ในพักร่วมรัฐบาลด้วยกันด้วยความเข้าใจกฎหมายบางทีก็จะเสร็จแล้วจะผ่านขั้นตอนไปสู่วุฒิสภาแล้วค่ะพร้อมย้ำว่าไม่รอบคอบอยู่อย่างเดียวก็คือนึกไม่ถึงว่าพักร่วมรัฐบาลด้วยกันเองจะมาขวางกันเอง อันนี้คือสิ่งที่ไม่รอบครอบของตนค่ะส่วนจะแล้วเสร็จทันการเลือกตั้งในครั้งหน้าหรือไม่นั้นไม่เป็นไรเพราะหากเสร็จไม่ทันก็จะนําไปหาเสียงและนํามาบอกกับประชาชนว่าเราถูกขวางอย่างไรย้าว่ายังไงก็หยุดไม่ได้ค่ะบิกต่อแถลงผลทลายเครือข่ายบุรี่ไฟฟ้ารายใหญ่ลำเลียงผ่านระบบไรษณียึดของกลางรวมมูลค่ากว่า80ล้านบาทค่ะ นายอนุชานาคาใสรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจโทวรวัตวัดนครบัญชาผู้บัญชาการสอทอพร้อมเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันแถลงข่าวปฏิบัติการทลายเครือข่ายไทยมาเลเซียตรวจยึดบุรีไฟฟ้าล็อตใหญ่มูลค่ารวมกว่า80ล้านบาทค่ะ โดยพลตำรวจเอกต่อศักดิ์กล่าวว่าสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคอบอร,รับแจ้งเบาะแสะจากประชาชนพบการลักลอบนำเข้าบุหรี่ไฟฟ้าและน้ำยาสำหรับเติมบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อนำมาขายผ่านช่องทางออนไลน์จึงประสานมายังกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือสอทอจนทราบว่ามีการลักลอบจากต่างประเทศเพื่อนำมาขายผ่านออนไลน์ใช้วิธีขนส่งผ่านทางไปรณียีไทยค่ะอําพรางพัสดุโดยใช้ชื่อเป็นผลิตภัณฑ์อื่นจากอำเภอตกากใบจ จังหวัดนราธิวาสส่งมาที่อำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีจึงสั่งการให้เจ้าหน้าที่ร่วมกันจับกลุ่มนายสันติอายุ23ปีซึ่งเป็นผู้มารับพัสดุดังกล่าวตรวจพบน้ำยาสำหรับเติมบุหรี่ไฟฟ้าจำนวน46กลังค่ะภายในลังบรรจุ150กล่องและภายในกล่องบรรจุ10ชิ้นจำนวนประมาณ64,00 0ชิ้นซึ่งมูลค่าในท้องตลาดซื้อขายราคาชิ้นละ2 0 0ร0ถึงบาทรวมมูลค่าประมาณ13 5ล้านนบาทค่ะจึงแจ้งข้อหาตามพรบคุ้มครองผู้บริโภค นายสันติรับว่าได้รับการว่าจ้างจากนางสาวมิกให้นำพัสดุไปส่งที่จังหวัดสระบุรีจากนั้นเจ้าหน้าที่จึงรวบรวมหลักฐานและขออนุญาตสารจังหวัดสระบุรีเพื่อออกหมายคน้นเข้าตรวจค้นบ้านหลังดังกล่าวตามที่นายสันติรับสาร,รภาพโดยผลการตรวจค้นนะคะพบบุหรี่ไฟฟ้าและน้ำยาสำหรับเติมบุหรี่ไฟฟ้ารวมจำนวนประมาณ229ลังหรือประมาณ160,000ชิ้นค่ะคิดเป็นมูลค่าประมาณ37ล้านบาท จึงได้ทำการตรวจยึดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนอกจากนี้นะคะยังสามารถสกัดพัสดุอีกล็อตที่กำลังส่งมายังจังหวัดสระบุรีได้ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะพบเป็นน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าจำนวน29,000ชิ้นอุปกรณ์บุหรี่ไฟฟ้าจำนวน4,000ชิ้นมูลค่าประมาณ7,500,000บาทรวมมูลค่าสูงกว่า60ล้านบาทค่ะ และล่าสุดวันนี้นะคะเจ้าหน้าที่เข้าตรวจคนที่ไพรสณีหลักสี่จนพบบุหรี่ไฟฟ้าและน้ำยาเพิ่มอีกจำนวนมากมูลค่ารวมกว่า20ล้านบาทจึงทำให้การปฏิบัติการในครั้งนี้สามารถจับกลุ่มยึดของกลางรวมมากกว่า80ล้านบาทค่ะทั้งนี้รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติยินดีและพร้อมทำงานร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อความสงบสุขและความปลอดภัยของประชาชน และการจับกลุ่มบุรี่ไฟฟ้าในครั้งนี้ถือเป็นการตัดไฟตั้งแต่ต้นลมเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อไปในอนาคตค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจาก ien MM breaking news